านีปาตานีหรือ7หัวเมืองมาลายูนิยามของชื่อเหล่านี้แตกต่างกันยังไงวันนี้ชวนมาฟังกันค่ะcast review กับรายการหลบมุมอ่านในวันนี้ชวนทุกคนไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของปาตานีผ่านหนังสือปาตานีฉบับชาติไม่นิยมกับคุณวันอิซานตูแวซิเดะว่าที่จริงแล้วพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรและมีที่มาอย่างไรบ้างค่ะตกลงแล้วชื่อของพื้นที่ที่นี่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่บางคนก็บอกว่าปาตานีบางคนก็บอกว่าปาตานีก็คือปอปลาตอเต่าสระอาโนหนูแล้วก็สระอีปาตานีบางคนก็บอกว่าอ่านว่าปานิงปานิงนี่คือภาษาพูดบางคนก็บอกว่าไม่ยอมรับนะครับอันนั้นไอ้สามพันเมื่อกี้ที่ผมบอกบางคนบอกว่ามันก็คือปัตตานีนั่นแหละทีนี้ถ้าดูตามเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยเอกสารที่นานที่สุดที่โบราณที่สุดของพื้นที่นี้ก็คือที่กายัตปาตานีมันเป็นเอกสารที่ต้นฉบับมันเขียนด้วยภาษามลายูยาวีก็คือเป็นภาษามลายูที่เขียนด้วยอักษรอาหรับแล้วก็พอมีการตีพิมพ์ใหม่เนี่ยโดยฝรั่งอาจารย์ทิวแล้วก็อาจารย์ไวแอดเนี่ยก็มาทำให้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนคำว่าปัตตานีด้วยตัว P A T A N I P A T A N I แล้วก็เอกสารชิ้นต่อมาของปัตตานีก็คือเซจาร์กราจอันเมลายูปัตตานีของอิบราฮิมชุกรีอันนี้เขียนประมาณปี1950ก็ใช้คำว่า P A T A N I นะครับทีนี้พอมันจะแปลงเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ตามตัวนะครับ P A ก็คือปอปลาสระอา P A ตอเต่าสระอาและก็ N I นอหนูสระอีผมก็เลยคิดว่าชื่อเดิมมันก็น่าจะเป็นปาตานีนี่แหละมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นแล้วแหละมันต้องปาตานีนี่แหละบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้อ่านแบบนั้นมันไม่ได้อ่านว่าปาตานีแต่ว่ามันอ่านว่าปาตานีตานีปอปลาแล้วก็ไม่มีสระซึ่งก็โอเคนะครับสำหรับผมเนี่ยไอ้ชื่อดั้งเดิมของที่นี่เนี่ยสำหรับผมที่โอเคก็คือ2คำปาตานีกับปาตานีทีนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ยังไงส่วนคนสยามในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกแถวนี้ว่าเป็นแขกตานีเป็นแขกตานีแล้วก็พอมันเป็นช่วงสมัย7หัวเมืองเนี่ยถ้าตรงกับประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณรัชกาลที่2ช่วงนั้นก็สยามก็มาเปลี่ยนที่นี่ให้มันเป็น7หัวเมืองมาลายูนะเขาเรียกว่า7หัวเมืองมาลายูซึ่งมี7เมืองทั้งหมดนะครับก็คือหัวเมืองตานีหัวเมืองเยริงหัวเมืองสายบุรีหัวเมืองระแงะหัวเมืองรามันหัวเมืองหนองจิกแล้วก็หัวเมืองยะลาทั้งหมดเนี่ยเป็นหัวเมืองมาลายูแล้วก็ผ่านไปประมาณ1ศตวรรษพอมันถึงช่วงที่สยามเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบเก่าระบบชาริตให้มันเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าเป็นเทศาภิบาลเนี่ยจากหัวเมืองมาลายูก็กลายเป็นมณฑลปัตตานีอันนี้เป็นชื่อที่สยามตั้งครับมณฑลปัตตานีประมาณปี1906เป็นมณฑลปัตตานีหลังจากนั้นพอสยามเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็แยกมณฑลปัตตานีออกมาเป็น4จังหวัดเป็นจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดสายบุรีแล้วก็มาเป็น3จังหวัดแบบยะลาปัตตานีนราธิวาสในปัจจุบันติดตามรายการหลบมุมอ่านตอนปาตานีฉบับชาติไม่นิยมได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ใน Podcast Review ค่ะ